แมนพอแบ่งปันได้มากพอกว่านี้เขาจะรู้ว่าการที่แม่เจอลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอันตรายอย่างที่เขาเข้าใจมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการต่อยมวยลูกซ้อมมวยก็อันตรายแต่เวลาอีกมุมนึงเขาเอาไปฉีกขาเรียนบัลเล่อะไรอย่างเงี้ยไม่อันตรายเลยสิ่งที่เขาทำเนี่ยทุกอย่างไม่มีอันตรายแต่สิ่งที่คนเป็นแม่ทำหลายๆอย่างมันเลยถูกกำหนดในใจเขาในใจเขาไม่ใช่ทางกฎหมายนะคะมันคือสิ่งที่อันตรายพยายามปรับความเข้าใจตรงนี้มาตลอดพยายามให้กำลังใจตัวเองมาตลอดในมุมที่แอบให้กำลังใจของตัวเองเล็กๆว่าไม่อยากมีปัญหาไม่อยากไปถึงขั้นที่ฟ้องหลวงฟ้องศาลพอการที่เจอกันยากๆแล้วพอมาได้เจอกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าลูกอยากจะอยู่กับอยากกอดอยากจะอยู่กับเราอยากให้เราอยู่ข้างๆอยากให้เราแบบพยุงเขาอยากให้เรามีส่วนร่วมเหมือนครูอะที่ทำอะค่ะพอเราอยู่ตรงนั้นน่ะภาพนี้มันก็เลยเกิดมาในมุมออกของวิจิเขาก็เลยตะโกนด่าเราในการสระว่ายน้ำซึ่งขดก็เยอะว่าลูกไม่คอนเซนเทรตเพราะเรา มันเป็นสิ่งที่น่าอับอายนะคะงานไม่แฮปปี้ไม่พอใจแล้วก็บอกว่าวิจิไม่มีสมาธิแล้วก็ตะโกนด่าเราไม่ได้เกรงใจไม่ได้เกลียดเราคือมันไม่แมนอ่ะทำไมลูกอยากให้แม่มาอยู่ในเนี้ยทำไมมันไม่ได้ทำไมพี่อ้อยเป็นแค่พี่เลี้ยงอ่ะพี่อ้อยถึงอยู่ได้พี่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่เนี้ยแม่เขาอ่ะทำไมพี่เป็นแค่กับหนูแค่คนเดียวเขาก็ตะโกนว่าอะไรมาหลายๆอย่างก็เลยตะโกนกลับไปว่าถ้าพี่เป็นแบบนี้ไม่แมนพอไม่ให้เกียรติของความเป็นแม่หนูก็อาจจะฟ้องพี่ก็ได้เร็วๆสิหนูอยากหาแม่พูดกับพี่เลี้ยงอาบเร็วๆหนูอยากออกไปหาแม่แล้วแต่เราอ่ะยืนหน้าห้องอ่ะหน้าห้องที่อาบน้ำอ่ะพอเขาอาบน้ำเสร็จเขาเป่าผมเสร็จเขาก็คิดว่าจะได้ไปศิริชัยด้วยกันต่อใช่ไหมเพราะมันเป็นเวลาที่เรานัดกันพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จับมือออกมาจะเดินออกมาเขาก็แบกลูกขึ้นบ่าเลยค่ะขึ้นรถแล้วก็กลับแล้วก็บอกว่าไปเจอกันที่ศาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเราอะเราไม่ได้คิดจะไปเจอกันที่ศาลหรอกค่ะมันไม่ได้เป็นช้อยที่แบบอยู่ในใจเราตั้งแต่แรกแล้วถ้ามันเป็นตั้งแต่แรกเนี่ยการที่กีดกันมาเนี่ยขอใช้คำว่ากีดกันแบบชัดเจนเลยดีกว่าขอไปส่งที่โรงเรียนไปรับบ้างก็ไม่ให้ขอนอนกอดลูกบ้างก็ไม่ให้คิดถึงความเป็นสามีภรรยาเลยมันกลับมาเป็นไม่ได้อยู่แล้วแต่การเป็นแม่ของลูกเนี่ยต่อให้คุณพยายามจะกีดกันหรือจะตัดออกไปจากชีวิตของลูกเนี่ยถ้าคุณลองมองอีกมุมนึงของความจิตใจของลูกดูอ่ะคุณจะเข้าใจกุ้งพลอยคิดว่าพี่เขาน่าจะเป็นคน7วัน7อย่างอะอารมณ์อะไม่รู้นะคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์7วัน7อย่างไม่มีอารมณ์ที่เป็นมาตรฐานและตายตัวช่วยกันแบบวันสำคัญวันเกิดลูกวันแม่วันแม่พี่ไม่ได้การเป็นแม่นะแต่พี่ติดตามในเพจนะของโรงเรียนไม่ว่าลูกจะกินอะไรลูกจะหยุดวันไหนนึกออกไหมคะพี่เป็นแม่ที่เหมือนเป็นแม่ขอทานน่ะกูไม่สู้กูไม่ได้เจอลูกอ่ะนะคะป่วยเนี่ยก็ต้องรู้เองนะว่าลูกป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยต้องจี้เองนะถึงได้เข้าไปได้เจอลูกได้ถ้าสืบเอาเองอ่ะการเป็นแม่ของพี่มันไม่ได้ง่ายๆนะแล้วแบบพี่จะมีโอกาสได้เจอน้องวิจิเมื่อไหร่อ่ะคะก็มันก็ไม่มีกำหนดอะค่ะจริงๆแล้วอะถ้าเขาอยากจะให้ไปฟ้องเราก็ต้องมาคิดอีกทีนึงว่าพฤติกรรมอะบริบทของเขาที่ทำอยู่กับเราอยู่ตอนเนี้ยมันจะไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าแต่เราเป็นแม่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าเราไม่อยากฟ้องหรอกค่ะการโต้เถียงทางในโซเชียลที่ผ่านมามันก็เยอะอยู่แล้วมากพออยู่แล้วนึกออกไหมคะเราลองมาปรับทัศนคติไหมไม่ใช่คนผู้หญิงคนเดียวคนนี้นั่งปรับอยู่แค่คนเดียวโดนสังคมประณามแค่คนเดียวทั้งที่พูดไม่หมดบางทีก็ปกป้องคุณซะด้วยซ้ำไปอึกอักอะไรก็โพสต์ประจานอย่างเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเบอร์ก็มันเป็นก็เบอร์ของกุ้งพลอยอ่ะเป็นเบอร์ของเราอย่างเงี้ยบางทียังไม่ผิดแต่ยัดเยียดความผิดให้จริงๆแล้วถ้าถามมาพ่อกับแม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกันไหมต้องไปแก้ค่ะคนเดียวแก้ไม่ได้หรอกคนเดียวพยายามอยู่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้อีกคนนึงพยายามสู้อยู่คนเดียวเพื่อลูกทางพฤตินัยที่แท้จริงอ่ะกับอีกคนหนึ่งอ่ะไม่มีตรงนั้นจริงๆอ่ะทางเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่แท้จริงมันไม่มีอะค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวกับว่าพ่อและแม่มันต้องทะเลาะกันแล้วไปกระทบถึงลูก
ถ้าวันนี้คนคนหนึ่งเป็นฝ่ายทำอยู่คนเดียวอ่ะมันก็ไม่เกิดขึ้นที่มันจะเป็นมุมมองหรือภาพที่ดีหรอกค่ะสำหรับลูกหรอกค่ะแล้วถ้าโตมาแล้วลูกมีคำถามเรื่องนี้เราคิดว่าเราจะตอบลูกยังไงอะคะคิดว่าวันหนึ่งที่วิจิโตขึ้นมาวิจิฉลาดเพราะว่าการที่วิจิเป็นคนดังตั้งแต่เด็กมีคนรักตั้งแต่เด็กวันหนึ่งวิจิอะโตขึ้นมาวิจิก็ได้จะได้รู้ว่าการที่ยืนอยู่ในสังคมในโลกของโซเชียลหรือในโลกของการที่มีแสงมีต้องยืนอยู่ในวงการเนี้ยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งอะวิจิจะเข้าใจนะคะเพราะวันหนึ่งอะเขาโตมาเขาอาจจะเจอเรื่องทั้งดีและร้ายเหมือนกับเราก็ได้เหมือนกับเราก็ได้ถูกไหมคะวันหนึ่งเขาก็จะรู้ไปเองโดยปริยายว่าเขาจะต้องแก้ไขยังไงอะแต่มันต้องมีที่เราทิ้งท้ายด้วยใช่ไหมว่าไม่ต้องเอาตำรวจมาไล่ไม่ต้องเอาตำรวจมาไล่คือเราไปเจอกันแจ้งตำรวจมาไล่เราหรอคะคือช่วงแรกๆเนี่ยค่ะหลายๆคนที่เวลาคอมเมนต์ในโซเชียลอะค่ะเขาก็จะแนะนำหลายๆอย่างเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะบอกตัวเองว่าฉันทำมาหมดแล้วแค่ฉันไม่อธิบายแต่ถ้าถึงวันนึงอะที่ฉันลองทำไปก่อนแล้วมันไม่เกิดผลในการต่อสู้จริงๆเพื่อลูกจริงๆมันถึงเวลาจริงๆที่เราจะต้องมาแบบปกป้องตัวเราเองปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นแม่บ้างมันต้องเป็นจุดที่แบบผู้หญิงคนนี้ความอดทนมันทนได้เยอะนะทนได้เยอะมากเลยนะมันแมนแกร่งๆอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาวันเนี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องทนแล้ว